างเพื่อไทยเนี่ยคงจะต้องไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าวันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพลังประชารัฐเนี่ยก็บอกว่าไปเห็นป้ายของพรรคเพื่อไทยนี่นะติดตามท้องถนนเลยปรากฏอุ๊ยมีแต่รูปของคุณอุ๊งอิง8ป้ายชู8นโยบายแล้วไม่มีภาพของหัวหน้าพรรคก็คือคุณหมอชลด้านอันนี้มันเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบ.พรรคการเมืองมาตราต่างๆหรือไม่อย่างไรไม่ผิดกฎหมายไหมนะคะคุณเรืองไกรบอกว่าพอไปดูเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีแต่ภาพอุ๊งอิงโดยไม่มีรูปหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลยประเด็นนี้ต้องไปตรวจสอบนะคะว่ามันเป็นไปตามพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ตามมาตราต่างๆหรือไม่เพราะว่าในกรณีในป้ายเนี่ยเขาระบุว่าแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยดำรงตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอันนี้คุณเรืองไกรตั้งข้อสังเกตว่ามันอยู่ในโครงสร้างการบริหารพรรคเพื่อไทยหรือไม่และถือเป็นตำแหน่งใดในพรรคเพื่อไทยตามความในมาตรา15วงเล็บ5หรือไม่และตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดในข้อบังคับแต่ต้องไม่เกินคราวละ4ปีตามมาตรา16หรือไม่สงสัยเยอะมากอะค่ะก็เลยมองว่ากรณีนี้นะคะที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยสั่งเพื่อไทยขึ้นป้ายหาเสียงทั่วประเทศปีใหม่นายกคนใหม่เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในนามคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามความในมาตรา21วรรค1หรือไม่เอาง่ายๆว่าอภิกฎหมายไหมอะนะเขาก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ส่งไปรษณีย์จ๋าด่วนจีไปรษณีย์จ๋า EMS ไปที่กกต.แล้วให้ตรวจสอบหน่อยนะคะว่ามันผิดหรือเปล่าค่ะซึ่งคุณหมอชลน่านสีแก้วนี่ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะไปฟังคุณหมอโต้คุณเรืองไกรสักนิดหนึ่งนะคะกรณีที่ทำป้ายหาเสียงเนี่ยขึ้นรูปนางสาวแพทองธารมีชู8นโยบายนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าทำงานภายใต้กฎหมายและระเบียบของกกต.เพราะรู้ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเราเป็นเป้าไม่พลาดเรื่องนี้อยู่แล้วการมีอุ้งอิงอยู่ในป้ายเนี่ยทำได้เพราะรูปที่นำมาใส่เนี่ยจริงๆอ่ะสามารถใส่ได้4คนคือ1หัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกผู้สมัครและสมาชิกไปฟังกันค่ะนี่เนี่ยครับพรรคเพื่อไทยกำลังติดตามดูว่าเจตนาที่คุณทำเนี่ยแม้คุณจะบอกว่าไปร้องให้หน่วยงานตรวจสอบก็จริงๆแต่คุณมีคำร้องชัดว่าผิดมาตรานู้นมาตรานี้โทษเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือฟ้องนั่นแหละครับอันนี้เป็นประเด็นแรกก่อนนะฮะที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดฝ่ายกฎหมายก็จะตามไปดูว่าจะถือว่าคุณเรืองไกรเนี่ยใส่ร้ายพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา101หรือไม่นะครับร้องเท็จหรือเปล่าเรื่องที่2ครับถามว่ามีรูปคุณอุ๊งอิ๊งอยู่ในป้ายรณรงค์หาเสียงได้หรือไม่เราทำงานภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบกกต.ครับเพราะพรรคเราเป็นเป้าอยู่แล้วเราจะไม่ยอมให้พลาดในเรื่องนี้ระเบียบกกต.ว่าด้วยการจัดทำป้ายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับรูปที่จะใส่เนี่ยมีใส่ได้4กลุ่ม4คน1หัวหน้าพรรค2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3รูปผู้สมัคร4หรือสมาชิกพรรคคุณอิงเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับประเภทตลอดชีพไม่ได้ผิดระเบียบกกต.ใดๆเลยนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปขอบคุณคุณเรืองไกรด้วยนะครับที่ทำให้พรรคเพื่อไทยอยู่ในกระแสนิยมกับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาต้องถามว่าคุณเรืองไกรจะรับคำขอบคุณไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปรษณีย์เนี่ยนะส่ง EMS ไปถึงกกต.ละแล้วก็คุณหมอชลน่านบอกว่าแหมคุณเรืองไกรคือผู้ประสานชาวบ้านเนาะอย่าซื้อซัวฟ้องนะจ๊ะอันนี้เป็นการร้องเท็จหรือเปล่าเป็นการใส่ร้ายพรรคการเมืองหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาก็ต้องรู้ระเบียบกฎหมายเป็นอย่างดีแหละไม่พลาดหรอกเรื่องแบบนี้นะก็มีการอธิบายกันไปแล้วนี่นะบางทีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเอารูปคู่กับหัวหน้าพรรคหรือแคนดิเดตนายกมาก็เอาคนที่นิยมในพื้นที่อ่ะมาประกบก็ได้ไงอย่างภาคเหนือนี่ก็มีรูปคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกบผู้สมัครทุกเขตอย่างนี้ไงก็ไม่ผิดอะไรลึกๆไปแล้วคุณหมอชวนนั่นก้ำกลืนหรือเปล่านะ ไม่มีรูปหัวหน้าพรรคเลยอ่ะมีแต่รูปหัวหน้าครอบครัวไม่แน่นะอาจจะแบบมีเวอร์ชันต่อไปหรือเปล่าคงต้องมีบ้างนะให้มีน้อยให้พื้นที่หน่อยแต่แบบจะเป็นรูปเล็กๆอยู่มุมซ้ายมุมขวาหรือรูปใหญ่ๆขอใหญ่ๆแล้วกันสมฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะ